รากฐานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าตื้นตันใจในวันนี้ที่เราก็ drive โปรเจกต์จนมาถึงแบบจุดสำเร็จเกิดภาพที่เราคิดไว้ในความฝันอะไรเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นเองต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยเราเริ่มต้นจากแมชบ็อกก่อนแล้วก็เราก็ได้มีการเรียนเชิญพี่ๆชวนพี่ๆที่รักทุกคนนะคะมารวมตัวกันซึ่งก็มีหลายองค์กรจากบางองค์กรก็จะเป็นในส่วนขององค์กรที่เป็นภาคdeveloper นะคะในส่วนขององค์กรที่เป็นภาคของอาหารหรือว่าองค์กรที่เป็นในส่วนของ investor หรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของที่เป็นในส่วนของ medical ด้วยเช่นกันนะคะเงินที่เราได้รับเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจัดเตรียมไว้ให้เนี่ยหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของสถานที่เล่นกันนะคะก็คือในส่วนของ indoor playground แล้วก็จะเป็นในส่วนของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้นะคะก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของทางคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคซึ่งก็ตรงกับความต้องการเลยนะคะนอกจากที่เด็กมาโรงพยาบาลแล้วไม่ต้องทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยหรือว่าความกลัวนะคะก็ยังสามารถกระตุ้นพัฒนาการเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่เราขาดแคลนอยู่รวมทั้งตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะที่มอบให้กับโรงเรียนในโรงพยาบาลของเรานะคะทำให้คุณครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กๆป่วยที่อาศัยอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานอีกทั้งยังมอบเครื่องช่วยหายใจนะคะเป็นออโต้แพปก่อนที่เด็กจะถูกได้รับการรักษาต่อไปนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่บริจาคสิ่งของต่างๆมาทั้งหมดนะคะหวังว่าเราจะได้มีความร่วมมือร่วมใจสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราพยายามเน้นกลุ่มเด็กเพราะว่าเราเชื่อว่าสังคมไทยในอนาคตเนี่ยในส่วนของรากฐานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะทำให้เด็กที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเขาได้รับสิ่งที่ในวัยเด็กเนี่ยเขามีเมมโมรีที่ดีในได้เอนจอยกับสิ่งที่เขาควรจะได้ในวัยเขาซึ่งบางทีการมาตรวจโรคหรือการมารักษาโรคอ่ะบางครั้งน้องๆเขาก็อาจจะรู้สึกแบบมันก็เหนื่อยสำหรับเด็กๆอยู่แล้วเขาก็จะได้มีบางมุมเล็กๆที่เขาได้มีแฮปปี้โมเมนต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งของที่เรานำมาเนี่ยหวังว่าจะช่วยซัพพอร์ตตรงเนี้ยให้กับทีมคณะแพทย์ของโรงพยาบาลได้ไม่มากก็น้อย